เรื่องเล่าจากหนังสือกฎแห่งกรรมวันนี้ตอนเพชฌฆาดชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาเพื่อรอวาระสุดท้ายหรือว่ารอวันตายนั่นเองเพียงแต่ไม่มีใครอย่างรู้ว่าวันตายของตัวเองจะมาถึงเมื่อไหร่คนเราล้วนมีหลากหลายอาชีพบางคนเลือกงานที่ทำได้แต่บางคนไม่สามารถเลือกได้ ความจำเป็นในการดำรงชีวิตบีบคั้นให้ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแต่ก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องทำด้วยภาวะที่จำยอมทำเพื่อปากท้องของตัวเองและครอบครัวในเบิ้มเป็นคนรูปร่างใหญ่การศึกษาไม่ค่อยสูงนักเคยเข้าไปทำงานในกรุงเทพแต่ว่าก็ไปต่อไม่ไหวเขาจึงเลือกที่จะกลับมาประกอบอาชีพเป็นมือเพชฌฆาต ข้าหมูเถื่อนเพื่อปอนให้กับเขียงหมูในตลาดจนกระทั่งวันหนึ่งคางบานจัดงานแต่งงานทางเจ้าภาพจะล้มหมูล้มบัวจึงได้ไปบอกกล่าวกับนายเบิ้มให้มาเป็นเพชฌฆาตให้ในายเบิ้มไม่ปฏิเสธเพราะเขากับเจ้าภาพคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและที่รับงานนี้ก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรปกติแล้วนายเบิ้ม จะไปที่โรงฆ่าสัตว์ตอนตีสองเพียงแค่ชั่วโม,มงเดียวก็สามารถที่จะทำภารกิจของเขาเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะช่วยลูกมือชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆและจะกลับบ้านไม่เกินหกโมงเช้าพร้อมกับเนื้อหมูไปให้ลูกเมียประกอบอาหารเพื่อนบ้านเขาจะล้มหมูล้ม,มวัวประมาณตีสามตีสเพื่อที่จะทันปรุงอาหาร สำหรับแขกที่จะมาร่วมในงานแต่งซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดในรอบสิบปีก็ว่าได้เพราะว่าเจ้าสาวเป็นลูกกำนันส่วนเจ้าบ่าวเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดและพ่อของเจ้าบ่าวก็เป็นนักการเมืองระดับประเทศซึ่งเป็นสสติดต่อกันแล้วหลายสมัยการล้มหมูการล้มวัวก็เพื่อที่จะเลี้ยงคนที่มาร่วมงานในตอนเช้านั่นเอง เพราะในช่วงเย็นจะมีการจัดงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนที่หอประชุมในตัวจังหวัดจะมีบุคคลสำคัญต่างๆมาร่วมงานมากมายจะว่าเป็นงานที่แต่งครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดก็คงจะไม่ผิดนักและว,วันสำคัญก็มาถึงในเบิ้มออกจากบ้านตีหนึ่งกว่าวาซึ่งเร็วกว่าปกติเกือบชั่วโมงหนึ่งตอนนั้นทางโรงฆ่า,าสัตว์เปิดแล้วในเบิ้มก็ลงมือเชืออหมูเคราะห์หลายตัวแรก แล้วก็เชื่อดต่อไปเรื่อยๆจนครบเจ็ตัวโดยใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเพราะไม่มีลูกมือช่วยจับโน้นจับนี้ใส่มือให้เหมือนทุกๆวันระหว่างนั้นลูกมือที่มีเกือบสิบคนถึงเริ่มทยอยมาและคนของกำนันก็มารอรับที่โรงข้าวหมูรออยู่แล้วในเบิ้มสั่งงานลูกมือเสร็จก็ขึ้นรถจัก,กรยานยนต์ไปที่บ้านของกำนันแม้ในทันที ที่นั่นคลึกคลื้นพอสมควรเพราะว่ามีวงเล่ารวมทั้งเครื่องเสียงที่เปิดมาตลอดทั้งคืนลูกมือที่กำนันแม้นจัดหามาให้ก็นั่งดื่มรอมาทั้งคืนในเบิ่มเริ่มลงมือเชือดหมูเป็นตัวแรกก่อนแล้วก็ลงมือเชือดวัวสลับกันไปจากนั้นก็บอกลูกน้องที่พอจะเป็นอยู่บ้างชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆโดยแบ่งหน้าที่กันไป ส่วนตัวเองนั่งพักดื่มเหล้าไปพล,งพลางๆเพราะยังมีหมูกับวัวอย่างละตัวให้เชื่อดอีกในเบิ่มดื่มเหล้าได้สองสามแก้วก็ลงมือต่อโดยเริ่มฆ่าหมูเช่นเคยเพราะว่าตัวเองถนัดมากหมูตัวที่สองใช้เวลาน,านานพอสมควรเพราะว่ามันทั้งดิน้นทั้งวิ่งเหมือนจะรู้ว่าจะเป็นวาระสุดท้ายของตัวเองแล้วกว่าจะจับได้ก็เสียเวลากันไปเยอะ แถมยังใช้คนจับมากขึ้นกว่าจะเชือดได้ในเบิ้มเองก็ยังใส่หน้าเพราะตั้งแต่เป็นมือเพชรฆาตมาไม่เคยใช้เวลาเชือดนานถึงขนาดนี้เจ้าหมูเคาะร้ายตัวนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและโหยหวนจนบางครั้งถึงกับขนลุกและเสียงร้องของหมูตัวนั้นที่ปลุกชาวบ้านให้ลุกขึ้นก่อนขอบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาในเวลาเจ็ดโมงเช้าสอีกในเบิม ได้พระจากหมูแล้วเดินไปหาเจ้าวัวหนุ่มซึ่งมารอสังเวยงานแต่งงานต่อไปอย่างใจเย็นพร้อมกับมีดปลายแหลมของเขาซึ่งคมกริบที่เป็นอาวุธคู่กายแต่ด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้เมื่อไหนเบิ้มเดินไปสะดุดเอามานั่งตัวเล็กๆที่นั่งชำระเนื้อจนตัวเองเสียหลักล้มวัวตัวสุดท้ายยังไม่ทันถูกเชือดแต่อนิจจา สิ่งที่เกิดขึ้นกับนายเบิ้มก็คือนายเบิ้มล้มคว่ำลงกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าและจังหวะนั้นเองที่มีดปลายแหลมของเขาได้เสียบทะลุเข้าที่คออย่างจังนายเบิ้มร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมือกำมีดแน่นเพื่อนบ้านที่เป็นลูกมือกว่าสิบคนก็รีบกลูกันเข้าไปหาพอเห็นมีดปักคอของนายเบิ้มเช่นนั้น<ๆ>ก็ร้องเอะอะโวยวายจนแตกตื่นกันไปทั้งคุ้ม ในเบิรมถูกหามขึ้นท้ายรถกระบะทั้งที่ยังมีมีดปักคออยู่ระหว่างที่ถูกตํำตัวส่งโรงพยาบาลในเบิ้มทั้งดิน้นทั้งร้องด้วยความเจ็บปวดไปตลอดทางบางครั้งก็กรีดร้องเสียงลำแหลมเหมือนหมูที่เขาเชื่อมาสุดท้ายในเบิรมก็ปิดฉากชีวิตด้วยการเป็นมือเพชฌฆาตอย่างน่าสังเวชก่อนจะถึงโรงพยาบาล เรื่องนี้หากจะมองในเรื่องของกฎแห่งกรรมก็คือในเบิ้มเขาได้ฆ่าทำลายชีวิตของทั้งหมูทั้งวัวเชือดฆ่ามันด้วยความเจ็บปวดทรมานทำให้เขาเองก็ได้รับชะตากรรมแบบเดียวกันแต่หากจะมองทางหลักวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นไปได้ว่าด้วยที่ในเบิ้มดื่มเหล้าและก็ ไม่ทันได้ระมัดระวังอีกทั้งเขายังตื่นไวกว่าทุกๆวันทำให้การพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วพอยิ่งมาดื่มเหล้าและการฆ่าสัตว์ของเขาวันนี้คือเขาต้องเชื่อตั้งหลายตัวด้วยความเหนื่อยล้าพอจะมาถึงตัวสุดท้ายอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะทุกท่านสำหรับครูเก๋คงฝากเอาไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันสวัสดีค่ะ